เอาละครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับทุกๆท่านเข้าสู่เกม Ark Survival นะครับในโหมดเล่นเป็นไดโนเสาร์นะครับในวันนี้นะครับเราจะได้จัดศึกแบบมหาโหดอย่างแน่นอนครับระหว่าง Dark Dragon God นะครับกับ Lafus หรือว่าไอ้ก๊อดของเรานั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มศึกนะครับผมต้องทำให้มันสมดุลแล้วก็บาลานซ์ที่สุดโดยการเอานะครับทั้ง2ตัวเลเวล 7,500 ครับมาเก็บเลเวลกันใหม่แล้วก็อัพค่าพลังกันใหม่เลยครับเพื่อความยุติธรรมนะครับระหว่างศึกในครั้งนี้ครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บเลเวลให้ก๊อดกันก่อนเลยนะครับค่าพลังของไอ้ก๊อดตอนนี้นะครับมีเลือดเดิมๆมาที่644ล้านนะครับผมดาเมจอยู่ที่ 7,240 อันนี้ทุกอย่างเดิมๆเลยนะครับเราจะมาลองเทสนะครับพลังดาเมจครับขั้นแรกครับอยู่ที่ 1,86,083 นะครับมาเดิมๆก็ดาเมจหลักล้านกันแล้วนะครับตอนนี้ทีนี้ก็เริ่มเก็บเลเวลกันเลยครับผมรู้สึกว่ามันจะเอาเงาออกไปด้วยนะครับตอนนี้ไอ้ก๊อดไม่มีเงาเลยครับเป็นเทพผู้ไร้เงาโอ้โหโคตรเท่จัดไปก๊อดคายหมดเลยลุยจะไล่ฆ่าให้เรียบเลยนะครับผมกัดไปกัดไปกัดไปกัดแหลกไททานอสลัดเหรอเตรียมตัวตายได้โอ้โหทีเดียวตายครับแบบง่ายดายสบายสบายนี่ก็วิ่งต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับผมระหว่างทางผมก็จะกัดแล้วก็ฆ่าให้หมดทุกตัวเลยครับคิดว่าไม่นานเราก็น่าจะเลเวลตันนะครับแบบง่ายดายครับผมกัดไปกัดไปทีนี้ก็ได้เวลาเผาเลือดนะครับตรงนี้เยอะเหลือเกินครับกระจุยไปครับผมทีเดียวไปก๊อดด้านบนต่อเลยผมจะให้ก๊อดนะครับไล่ขึ้นไปบนเขานี้เลยด้านล่างมันธรรมดาเกินไปเราต้องขึ้นเขาระดับโหดแบบนี้จะอยู่ข้างล่างไม่ได้ครับเมื่อกี้เหมือนผมจะเห็นตัวอะไรไม่รู้มันปล่อยลำแสงครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรแต่รู้แต่ว่ามันตายไปแล้วครับกิ้งเลยครับผมอะไรวะเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นพวกหุ่นยนต์ละมั้งอาจจะเป็นหุ่นยนต์นะครับของบอสในโอเวอร์ฮอลเป็นพวกโดนพวกนี้ครับผมเฮ้ยกัดไปกัดแหลกอินโดมินัสเล็กเหรอรู้สึกว่าจะมี1ตัวสีขาวด้านนี้นะครับจัดให้ได้สบายๆทีเดียวดับครับผมเลเวล600เลยนะกระจอกมากเลยครับเจอไอ้ก๊อดเราชิวๆเลยด้านนี้มีไททานอสลัด2ตัวเลยนะครับผมลงจอดเลยแล้วกันมีแมมมอสด้วย 2-3 ตัวจัดให้ได้ทีเดียวตายครับเกลี้ยง4ศพแบบสบายๆนี่ก็ลงไปลุยทางฝั่งนู้นต่อเลยครับอันนี้ค่าพลังเดิมๆมานี่ก็ชิวๆมากมายครับยังไม่มีตัวไหนเกิน2ทีเลยนะครับทีเดียวทุกตัวโอ้โหตายเรียบเป็นกวินไงมันเยอะไงมันลบโลกต้องจัดให้สุดยอดมากก๊อดหมดสุดๆไม่น่าจะมีใครหยุดไอ้ก๊อดอยู่ผมว่ายังไงก๊อดก็ชนะดาร์กแต่ต้นก๊อดอ่ะอันนี้คือเป็นการคาดเดาส่วนตัวนะครับอาจจะแพ้ก็ได้ไม่แน่อะไรขวางตีนอย่ามาขวางตีนตายหมดตอนนี้ต่อเลย10ตัวเพนกวินตายกระจุยนั่นแหละดีมากกัดไปกัดไปกัดไปกัดแหลกตอนนี้ยังมีอีกเยอะโอ้โหสะใจชื่อนี่มันขึ้นมานี่โคตรสะใจเลยลงใต้น้ำดูดิมีพวกเนสซงเนสซี่อะไรโหดๆบ้างหรือเปล่าคือตอนนี้ไม่มีใครทำอะไรก็ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไบโอนิกเทมโพรัลนะครับหรือว่าตัวอะไรก็แล้วแต่ที่โหดๆเราสู้ได้แบบสบายๆมากๆฉลามเหรอจะเอาเหรอเข้ามาเลยกัดไปกัดไปกัดแหลกมาเลยมาเลยจะเป็นในน้ำจะเป็นบนบกจะเป็นบนอากาศเราไปได้หมดครับผมแต่บนอากาศเราไปสูงมากไม่ได้ครับเพราะว่าเราได้แค่ล่อนอย่างเดียวไม่ถึงกับบินเข้ามาเลยเข้ามาเลยกัดไปประกาศศักดาให้โลกรู้ว่าเรามีดีกระจุยกันหมดโอ้โหง่ายได้เอ็งเลอร์เอ็งเลอร์มาสามเหรอโอ้โหมึงตายหมดแน่นอนเล่นไม่ดูรุ่นแล้วน้องพี่เทพแห่งจักรวาลเมกาโลดอนครับทีเดียวครับผมดาเมจพื้นฐานเดิมๆไม่ได้อัพอะไรตายแบบง่ายดายเข้ามาเลยใครอยากตายก็ไม่หมดกัดไปกัดไปรู้สึกว่าจะมีตัวขวางตีนอยู่นะครับกัดไม่โดนครับเป็นพวกแองเลอร์โอเคขึ้นบนกันเลยดีกว่าก็จากที่เราลงน้ำไปเมื่อกี้นะครับสรุปก็คือเลเวลรอตันแล้วนะครับผมทีนี้ก็ได้เวลานะครับอัพเลือดกับดาเมจแบบมหาโหดกันแล้วนะครับเลือดของไอ้ก๊อดตอนนี้นะครับผมอัพมาอยู่ที่ 2,640 ล้านนะครับ 399,872 โอ้โหขึ้นเยอะมากๆผมว่าจัดเลือดไอ้ก๊อดไปที่ 5,000 ล้านเลยดีกว่าตอนนี้เลือดไอ้ก๊อดมาที่ 5,216 ล้าน 399,360 นะครับรับรองไม่มีใครสู้ได้แน่นอนทีนี้ดาเมจรัวๆไปเลยครับผมเดี๋ยวเราจะได้กลับไปที่บ้านนะครับเพื่อทดสอบขุมพลังอันสุดยอดของไอ้ก๊อดนะครับที่แท้จริงรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่นอนไททันก๊อดที่ว่าโหดที่เราเคยเรียกมาอาจจะแพ้ตัวนี้ก็ได้ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเลเวลแบบเต็มๆไม่มีค่าสแตทลดนะครับผมเพราะค่าสแตทมันจะลดหลังจากที่เราปิดเกมไงแต่รอบนี้เต็มๆแน่นอนครับรับรองไอ้ก๊อดไม่เสียเปรียบอยู่แล้วอาจจะมีศึกเจอกับไททันก๊อดด้วยครับไม่แน่
เดี๋ยวถ้าเกิดว่าไอ้ก๊อตมันชนะแมตช์มาได้ครับจัดให้เจอกับไททันก๊อตแน่นอนตอนนี้นะครับดาเมจไอ้ก๊อตอยู่ที่ 2,411,104 นะครับรับรองมหาโหดแน่นอนโอเคทีนี้ก็กลับไปที่บ้านนะครับเพื่อทดสอบพลังแบบโทนกันเลยดีกว่าครับเอาละครับผมตอนนี้ก๊อตก็กลับมาถึงที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับพลังกันว่าจะโหดร้ายขนาดไหนนะครับผมจัดไปครับดาเมจอยู่ที่361,665,600นะครับผมก็ถือว่ายังแพ้ไททานอสลัดนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะแพ้มันทีนี้ก็ได้เวลานะครับเก็บเลเวลให้กับดาร์กดากอนก๊อตนะครับตัวที่2กันเลยครับผมโอเคมาลุยกันครับดาเมจเดิมๆของดาร์กดากอนก๊อตนะครับกัดธรรมดาอยู่ที่ 440,000 พลังไฟเท่าไหร่พลังไฟ 2,370,000 โอ้โหพลังไฟได้เปรียบไอ้ก๊อตนะครับแล้วก็เสีย2ทีด้วยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะชนะเฮ้ยไอ้ช้างตัวนี้มาจากไหนมีคนขี่มันดูมีกองด้วยโอ้โหแน่นอนจริงจัดไปเลยนี่เรียบร้อยแม่แน่นอนจริงครับผมพกกองมาด้วยเขามีแต่พกเมียอะไรนี่คนอะไรเนี่ยเต็มไปหมดไล่ยิงนกเหรอจัดไม่ได้จัดไม่ได้ตายโอ้สะใจมามาเยอะยิ่งมันตบเขาให้ตบเขาให้แต่ผมว่าดาร์กดาร์กก้อนนี้เราต้องอัดสปีดไปหน่อยนะเพราะว่าวิ่งช้าเกินไปครับอาจจะเสียเวลาตอนนี้สปีดไป130แล้วนะครับผมโอเคไวขึ้นมานิดนึงตัวนี้เราจะเก็บเลเวลไม่นานเท่าไหร่เนื่องจากสปีดมันค่อนข้างจะช้านะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะนานเราน่าจะเลเวลตันได้ไม่ยากครับขึ้นบนเขาตรงนี้กันก่อนดีกว่าเผื่อจะเจอพวกตัวเมก้าเพราะว่าเมก้ามันให้ค่าพลังเยอะไงเออกัดไปเรื่อยๆไปปุยไปตบไปด้านนี้ช้างใช่มั้ยเดี๋ยวจัดให้เอ้ยตบเบาๆกระจุยหมดพลังไฟต่อเรียบร้อยตัวนี้จะไปอารวาสแถวฝั่งอเมซอนดีกว่านะครับเราจะไปคนละโซนครับผมตบไปอย่าขวางพี่น้องกระโดดข้ามมาทางนี้เลยนะครับเจอตัวอะไรไม่รู้ครับอยู่ด้านหน้าเป็นไซโกโนโซรัสนะครับสายพันธุ์อะไรไม่รู้สีแปลกๆจัดไป1ทีเรียบร้อยทีเดียวตายครับผมทีนี้มาบุกฝั่งนี้ต่อเลยนะครับมีโดมินัสเล็กสีชมพูครับผมเดี๋ยวจัดให้เพื่อนจับไปลูกศิษย์มันตายไปก่อนดีกว่าเหลือลูกพี่มันลูกพี่มันต้องเจอฝ่ามือพระสุธากระจุยไหมไม่ตายว่ะเดี๋ยวพลังไฟดีกว่ามั้งเฮ้ยตัวนี้ค่ายโดนเมนัสเล็กทีเดียวไม่ตายครับแต่ไอ้ก๊อตทีเดียวนะครับผมดาเมจไอ้ก๊อตน้อยกว่าก็จริงแต่ว่ากัดอินโดเมนัสเล็กทีเดียวอันนี้ผมก็ยังงงๆอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าดัมมี่เราช็อตหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้พลังไฟของดาร์กกับก๊อต2ล้านนะครับ2ครั้งแต่ไอ้ก๊อตแค่ล้านกว่าครั้งเดียวพ่นอินโดเมนัสเลเวล600นะครับทีเดียวตายเลยครับผมโอ้โหว่าดาเมจตอนนี้มันชักจะยังไงยังไงอยู่นะไม่เป็นไรเราเก็บเลเวลกันไปครับจัดไปเผาไปเผาป่าเมซอนให้เรียบแบตองแบตแอดอะไรก็ไม่เอาไว้ฆ่าให้หมดครับผมตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเลเวลเราตันหรือยังครับเดี๋ยวเรามาดูเลเวลกันก่อนดีกว่าข้ามประสบการณ์นะครับของดาร์กดาร์กก๊อตนะครับตันเป็นที่เรียบร้อยเลยนะผมเดี๋ยวจะอัดเลือดไปที่ 5,000 ล้านเช่นกันครับตัวนี้รู้สึกว่ามันจะไม่ถึงนะครับมันได้แค่506,103,104เท่านั้นเองงั้นเอาไปที่ 1,000 ล้านก็พอครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะเสียดาเมจไงโอเคเพราะว่าไอ้ก๊อตมันขึ้นเยอะมากๆเลยครับเวลาเราอัพเลือดเลือดของดาร์กดาร์กก๊อตตอนนี้ไปที่ 1,034 ล้านนะครับผมที่เหลือจะอัดดาเมจไปเลยตอนนี้เริ่มจะมองเห็นแล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะ โอ้โหเลือดแค่นี้เจอไอ้ก๊อตไม่กี่ทีก็ดับแน่นอนครับดาเมจของดาร์กดาร์กก๊อตนะครับตอนนี้มาตันอยู่ที่ 392,689 ครับผมเอาละครับตอนนี้ผมก็พาดาร์กดาร์กก๊อตนะครับกลับมาถึงที่จุดเทสพลังแล้วนะครับผมทีนี้ก็ลองพลังไฟเลยครับพลังไฟทั้งหมด212ล้านนะครับ52,048เสีย2นะครับก็เท่ากับ420ล้านนะครับตัวนี้รับรองว่าโหดแน่นอนไอ้ก๊อต300กว่าล้านคิดว่าอยู่ในเกมสูสีเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเราไปจัดศึกบันกันท้ายคลิปกันเลยดีกว่าครับผมตอนนี้นะครับพวก NPC นะครับที่มันมาอยู่เมื่อกี้มันใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับสร้างบ้านจนเสร็จ1หลังแล้วนะครับผมแต่ยังไม่เจอคนเลยครับทำไมมันสร้างบ้านไวขนาดนี้วะเนี่ยอันนี้กองไฟอะไรมาทำอะไรกันไว้เป็นบ้านเหล็กนะครับผสมกับบ้านฟางบ้านหินโอ้โหสร้างไวมากๆมี SpaceX Pen ด้วยนะครับผมถล่มบ้านมันแม่งเลยไม่มีใครอยู่เลยนี่ว่ากัดไปให้โดนอะไรเนี่ยถล่มบ้านมันก่อนครับผมกัดไปเฮ้ยมีคนอยู่ในบ้านนี่ว่ากระจุยกันไปกระจุยกันไปถล่มบ้านมันก่อนเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมกับดาร์กดาร์กก๊อตตอนนี้ยังเป็นพวกเดียวกันอยู่นะครับเอาละครับผมทีนี้ก็ได้เวลาประกาศศึกระหว่างดาร์กดาร์กก๊อตนะครับกับไอ้ก๊อตลาฟุตนั่นเองนะครับผมมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับผมรู้สึกว่ามันจะยืนนิ่งเลยนะครับมันจะโจมตีเราได้หรือเปล่าลองกัดมันดูครับ
สู้ไหมสู้ไหมมาโอเคเดี๋ยวผมแถมให้มันก่อนเลยนะครับ2ทีครับผมเนื่องจากผมไปกัดมันก่อนไงโอเคสบายใจแล้วใช่ไหมทีนี้ตาพี่น้องก๊อดกลับไปก๊อดกัดรัวๆไปเจอพลังไฟโอ้โหอืดใช้ได้ครับผมมีหนีครับมังกรเทพถึงกับถอยหนีเลยทีเดียวจัดไปผมว่ามันตายแน่นอนครับมันโกยเลยครับจะไปไหนคู่ต่อสู้อยู่ทางนี้น้องมาๆเข้ามาถึงกับเสียศูนย์เลยนะครับเฮ้ยแต่ว่ามันไม่ตายง่ายครับผมมันเป็นอมตะหรือเปล่าเนี่ยยังครับยังครับยังมีหนีเป็นระยะนะครับไอ้ก๊อดของเรานะครับตอนนี้เลือด 5,000 กว่าล้านลงมาเกือบครึ่งแล้วนะครับผมค่าสแตมิน่าหมดแล้วด้วยผมว่ามันตายไม่เป็นแน่นอนเลยครับตัวนี้ไม่ตายด้วยครับยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยชักจะยังไงเลยครับตอนนี้พ่นไฟไม่ได้แล้วนะครับผมโหดจริงๆครับอะไรจะโหดขนาดนี้ก๊อดกัดไปก๊อดโอ้โหก๊อดแพ้นะครับตัวนี้โหดจริงกัดไปกัดไปเหมือนมันกัดไม่เข้ามากกว่าผมดูแล้วมันกัดไม่เข้าแน่นอนเลยครับโอ้ยก๊อดตายแน่นอนเลยเอื้อไม่น่าเชื่อมังกรเทพตัวนี้โหดจริงก๊อดสู้ไปก๊อดก๊อดน่าจะไม่ไหวเลยครับเอื้อเรียบร้อยตายแน่นอนโอ้โหตายครับผู้ชนะคือดาร์กดราก้อนก๊อดนะครับผมโอ้ไม่น่าเชื่อเลยเอาละครับผมเมื่อกี้เราก็เห็นได้ชัดแล้วนะครับว่าดาร์กดราก้อนก๊อดนะครับสามารถชนะไอ้ก๊อดมาได้นะครับผมก็เลยสงสัยว่ามันชนะมาได้ยังไงสรุปเลยก็คือว่าร่างกายมันกึ่งเป็นอมตะนะครับผมตอนนี้นะครับโดนโจมตีนะครับไม่ลดเลยครับไม่น่าเชื่อเลือดยังคงอยู่ที่ 1,024 ล้านนะครับเช่นเคยครับผมค่าพลังอาจจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับเนื่องจากเมื่อกี้เกมมันหลุดผมก็เลยต้องมาเก็บเลเวลใหม่นะครับไม่เสียเลือดเลยครับสบายสบายมากๆด้านหน้าที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นลาฟุตนะครับเลเวล 500,000 จำนวน5ตัวนะครับผมไม่สามารถทำอะไรผมได้เลยแต่ผมก็ไม่สามารถฆ่ามันได้เช่นกันนะครับเนื่องจากว่าเลือดมันเยอะจริงๆเลือดมันน่าจะเยอะกว่าไอ้ก๊อดอีกครับผมตัวนี้โหดมากๆนี่ครับการโจมตีของมันนะครับทำอะไรผมแทบไม่ได้เลยครับเสียหายแค่หลักหมื่นหลักแสนเท่านั้นเองขนาดเลเวล 500,000 5ตัวคิดดูดิดาเมจเป็นพันล้านอ่ะแต่ทำความเสียหายให้กับเราได้แค่หลักหมื่นหลักแสนครับมันผิดปกติครับผมเอาละครับผมในเมื่อมันโหดขนาดนี้นะครับมันจะต้องปะทะกับไททันก๊อดนะครับมาดูกันว่าไททันก๊อดจะฆ่ามันได้หรือเปล่านะครับความเป็นอมตะของมันนะครับผมตอนนี้ลาฟุตเลเวล 500,000 นะครับถูกกระทืบทีเดียวตายไปแล้วครับโอ้โหแต่ว่าดาร์กดราก้อนก๊อดตัวนี้ไม่เป็นอะไรจริงๆครับผมสุดยอดเลยครับแสดงว่ามันเป็นอมตะจริงๆผมก็ว่าแล้วทำไมก๊อดเราแพ้จริงๆแล้วถ้ามันไม่เป็นอมตะมันน่าจะตายไปตั้งแต่การพ่นไฟนะครับภายใน2ทีครับผมไททันก๊อดชุดนี้นะครับมีดาเมจไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะอัพดาเมจให้กับไททันก๊อดได้แล้วสรุปเลยก็คือไม่สามารถสู้มันได้ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อไททันก๊อดก็ยังแพ้นะครับผมโอ้โหโหดจริงๆเอาเฮ้ยตายแล้วเหรอกว่าจะตายครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับผมเราสูญเสียไททันก๊อดไป1ตัวนะครับแล้วขอบอกเลยว่าไททันก๊อดแต่ละตัวนะครับไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนตัวที่ผมขี่อยู่ตัวนี้นะครับมีเลือดทั้งหมด 1,989 ล้านนะครับ 4,9280 โอ้โหคิดดูมหาโหดขนาดไหนดาเมจนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมอ่านไม่ถูกเลยเนี่ยเท่าไหร่วะ494ล้าน 450,0008,944 โอ้โหดาเมจหลักร้อยล้านนะคิดดูครับกระทืบไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านแน่นอนสรุปเลยก็คือว่าเราจะโค่นในตัวเมื่อกี้ได้นะครับต้องใช้นะครับไดโนเสาร์ที่มีดาเมจหลักพันล้านขึ้นไปจำนวน 5-6 ตัวเลือดหลักหมื่นล้านโอ้โหโหดจริงๆครับดาร์กดราก้อนก๊อดน่าจะเป็นตัวที่ทำมาเพื่อแอดมินครับกึ่งๆจะเป็นอมตะนะครับผมโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการเล่นเป็นไดโนเสาร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ